ลากระพงอบกรอบทำจากเนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งไม่ทอดได้รสหวานเนื้อปลารสชาติกลมกล่อมไม่ใส่ผงชูรสไม่มีสารกันบูดโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้4กระปุกราคา555บาทรวมส่งทั้ง18คนหรือไม่ล่ะค่ะ18คนที่ว่านี้นะคะที่บอกว่า18คนเนี่ยเป็นเพราะว่าอีก3คนเนี่ยคุณผู้ฟังอีก3คนนะคะมีข่าวกันออกมาอย่างคุณเอกราชช่างเหลานะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็คุณวัฒนาช่างเหลานะคะสสเขต2จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นลูกชายของคุณเอกราชแล้วก็คุณสมศักดิ์พันเกษมนะคะสสเขต11นครราชสีมาเนี่ยยังคุณสมศักดิ์เองมีข่าวออกมาว่าเป็นคือคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้ว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ที่ยื่นหนังสือให้กับพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะว่าให้ทบทวนมติในการขับออกโดยให้เหตุผลว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในขณะที่พลเอกประวิตรเองก็ยืนยันว่าจะไม่มีการทบทวนมตินี้แต่ว่าในขณะนี้ค่ะก็เริ่มจะมีข่าวออกมาว่าทางคุณสมศักดิ์เนี่ยอาจจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะที่มีคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำและก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติในขณะที่ทางคุณเอกราชแล้วก็คุณวัฒนานั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยโดยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตอนเช้าเนี่ยคุณเนวินชิดชอบค่ะประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ไปเป็นประธานในงานแต่งงานนะคะลูกชายคนเล็กของคุณเอกราชก็คือคุณพิทักษ์ชนช่างเหลาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่โรงแรมภูแม่นขอนแก่นราชาออคิดและช่วงเย็นก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปเป็นประธานในขณะที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะงานแต่งของคุณวัฒนาเนี่ยมีพลเอกประวิตรเนี่ยไปเป็นประธานซึ่งก็มีรายงานว่าในส่วนของคุณเอกราชกับคุณวัฒนานั้นได้รับปากกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในงานแต่งของผู้ฟังคะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะมีภาพปรากฏออกมาให้เห็นเลยนะคะว่าทั้งคู่นั้นได้ตัดสินใจเนี่ยนะคะอย่างเป็นทางการไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ2พ่อลูกเนี่ยนะคะสสตระกูลช่างเหลาเนี่ยตอนนี้ก็สวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยกันไปเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะที่โรงแรมภูแม่นขอนแก่นราชาออคิดค่ะจังหวัดขอนแก่นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปเป็นเจ้าภาพค่ะในงานแต่งงานของคุณพิทักษ์ชนช่างเหลานะคะสมาชิกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของคุณเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อและก็เป็นน้องชายของคุณวัฒนาช่างเหลาสสขอนแก่นปรากฏว่าช่วงหนึ่งของงานเนี่ยปรากฏว่าทั้งคุณเอกราชและคุณวัฒนาค่ะได้เขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะโดยสมัครแบบจ่ายค่าสมาชิกนะคะตลอดชีพจำนวน 2,000 บาทซึ่งทางคุณอนุทินเองนะคะคุณอนุทินก็เป็นผู้สวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรคภูมิใจไทยให้กับคุณวัฒนาแล้วก็ถอดเสื้อสุดของตัวเองค่ะให้กับคุณเอกราชเพื่อต้อนรับการเข้าสู่พรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการนั่นก็หมายความว่าเนี่ยนะคะ3 สส.ก็ไม่ไปอยู่กับพรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสแล้วนะคะก็โดนเทกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก่อนเส้นตาย30วันในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะทั้ง3คนก็คงจะชัดเจนนะคะ2คนไปอยู่กับภูมิใจไทยอีกคนนึงก็ไปอยู่กับพรรคนะคะรวมไทยสร้างชาติละค่ะ